สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันเกี่ยวกับคำกริยากันค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะว่าคำกริยาเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่เรายังไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้นะคะหรือในวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบนะคะทดสอบเรื่องของคำกริยาเนาะอันดับแรกนะคะขอทบทวนก่อนเนาะคำกริยาเนี่ยถ้าเป็นการบอกเล่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่2นั่นเองเนาะถ้าเป็นการถามล่ะคะอยู่ตำแหน่งที่1นะคะหรือว่าถ้าเป็นการถามเวฟรากันอยู่ข้างหน้านะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่ก็จะอยู่ตำแหน่งที่2นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กันหรือจะมาทดสอบคำศัพท์กันว่าเรารู้ทุกคำหรือยังนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะคำว่าสามารถคะสามารถในภาษาเยอรมันคือ können นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าหาล่ะคะหาในภาษาเยอรมันคืออะไรคะหา suchen นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าเลื่อนล่ะคะเลื่อนในภาษาเยอรมันเลื่อนเนี่ยเลื่อนอะไรล่ะเลื่อนนัดนะคะเลื่อนนัดเวลาเราไปหาหมอแล้วเราอยากจะเลื่อนนัดไปคืออะไรเอ่ยverschieben คำต่อไปค่ะคำว่าขับล่ะคะขับรถขับอะไรดีล่ะนั่งรถไฟไปเขาก็เรียกว่าขับเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้ขับเองเนาะคือ fahren คำต่อไปค่ะเป็นอยู่คือในภาษาเยอรมันคืออะไรคะคำนี้สำคัญเนาะเพราะใช้เยอะมากเยอะมากเหมือนกันนะคะโอเคเป็นอยู่คือ sign ทรายตัวนี้มี2ทรายนะคะทรายอันนึงคือทรายที่แปลว่าของเขาผู้ชายเนาะทรายอันนึงที่เป็น phone verb ก็คือคำที่ยังไม่ได้ผันที่แปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่ามีในภาษาเยอรมันคืออะไรคะมีHaben เนาะคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรดีไปเจอละคะไปเจอไปพบเพื่อนไปเจอเพื่อนเนาะภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ย treffen นะคะคำว่าไปละคะไปในภาษาเยอรมันคือคำไหนเอ่ย gehen ถ้าเราไปแล้วเราจะมาล่ะคะมาในภาษาเยอรมันคืออะไรคะ kommen คำต่อไปค่ะสมมุติว่าเราจะไปโรงเรียนอ่ะเราจะไปเรียนเนาะแล้วทีเนี้ยรถไฟไปก่อนอ่ะรถไฟเราไปไม่ทัน1นาที2นาทีเนาะเพราะที่เยอรมันตรงเวลามากเลยรถไฟโอเคเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดไปไม่ทันverpassen นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรดีถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการอะไรอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญในภาษาเยอรมันคืออะไรคะ wünschen นะคะคือต้องการอยากจะได้เนาะของขวัญคือต้องการอะไรในวันเกิดอะไรอย่างนี้นะคะปีหน้าจะบินสมมติว่าเราจะบินไปเมืองไทยบินในภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ยบิน fliegen นะคะโอเคแล้วคำว่าทำความสะอาดนะคะมีอีกคำหนึ่งเนาะคำนี้จะเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะคำนี้เนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยคำศัพท์เนาะคิดว่ายังไม่เคยทำคำนี้คือ reinigen เนาะจาก putzen aufräumen ทำความสะอาดเนาะเก็บกวาดบ้าน aufräumen เนาะก็จะเป็น reinigen เนี่ยคือทำความสะอาดสิ่งสกปรกกำจัดออกไปนะคะคำว่าชอบในภาษาเยอรมันคืออะไรคะ mögen เนาะถ้าชอบแล้วชอบดื่มล่ะคะชอบดื่มอย่างเงี้ยดื่มในภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ย
trinken trinken ถ้าตอนนี้เราอยู่ในประเทศเยอรมันแล้วอาศัยอยู่ที่เยอรมันอาศัยอยู่ในภาษาเยอรมันคืออะไรคะ leben leben นะคะถ้าเราอาศัยอยู่แล้วเราก็อยากจะทำงานเนาะในการทำงานเนี่ยหรือทำงานภาษาเยอรมันคืออะไรคะ arbeiten arbeiten นะคะถ้าเกิดเราอยากจะทำงานอยากจะทำจริงๆเนี่ยในภาษาเยอรมันคืออะไรอยากจะทำไม่ใช่อยากจะทำสิจะทำให้ได้จริงๆอยากจะทำจริงๆ wollen นะคะwollen wollen เนาะสมมติว่าแต่เราไม่อยากทำแต่เราต้องทำต้องในภาษาเยอรมันคืออะไรคะ müssen เนาะ müssen müssen นะคะมี umlaut อยู่ข้างบนนะคะ umlaut ก็คือจุด2จุดที่อยู่ข้างบนนั่นเองในภาษาเยอรมันจะมีจุด2จุดที่อยู่ข้างบนตัวสระนะคะให้สังเกตดูนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักตัวนี้เนาะโอเควันนี้แจ็คก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแล้วก็ถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะว่าคำศัพท์พวกนี้มีหน้าตาแบบไหนนะคะก็เข้าไปดูอีกรอบค่ะนั่นก็คือดูวิดีโออีกรอบนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะชื่อ